ทีนี้เดี๋ยวเราจะขยับมาอีกรูปแบบนึงนะครับของที่เทศบาลตำบลเมืองแก่นะครับอันนี้เขาใช้คำว่าโรงเรียนครอบครัวใช่ไหมครับอยากให้ลองเล่าที่มาที่ไปนิดนึงครับโรงเรียนครอบครัวเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงต่างจากโรงเรียนปกติยังไงเรียนวิทยากรนะครับแล้วก็พี่น้องภาคีเครือข่ายครับผมสมพรเหลากรมครับจากเทศบาลตำบลเมืองแก่ครับตำแหน่งก็รองนายกทำไมผมถึงทำโรงเรียนครอบครัวประเด็นหลักๆผมก็จะทำในโครงการของโครงการละกันอ่านคือโครงการโรงเรียนครอบครัวนะครับแต่เมื่อมาเข้าสู่กระบวนการทำก่อนที่จะทำถ้าทำงานไม่มีแผนมันก็ทำงานไม่ได้ก็ไม่มีงบประมาณจะต้องคุยกับฝ่ายบริหารกับท่านนายกทีมงานฝ่ายบริหารทุกคนนอกจากนั้นก็จะเข้าไปสู่นะครับนักวิเคราะห์แผนของเทศบาลใช้กับเทศบัญญัติตั้งงบประมาณนะครับเมื่อตั้งงบประมาณแล้วก็ฝ่ายดำเนินการก็จะต้องดำเนินการในเรื่องของโรงเรียนครอบครัวก่อนที่จะทำงานโรงเรียนครอบครัวนี้จะทำยังไงก็ต้องมีการพูดคุยกันก่อนครับคือโปรโมทโครงการครับโปรโมทโครงการก็ต้องไปหากรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานผู้นำชุมชนนะครับของโรงเรียนทุกโรงเรียนที่สังกัดอยู่ที่เทศบาลผมก็7โรงเรียนนะครับเมื่อไปให้ชี้แจงโครงการโปรโมทโครงการแล้วบอกว่าสิ่งที่อยากทำเกิดจากอะไรมันเกิดจากชุมชนที่ต้องย้ายถิ่นเอาลูกเข้าไปเรียนที่ในเมืองเอาลูกเข้าไปเรียนที่ในอำเภอบ้างเขาต้องการที่อยากให้ลูกเขาได้เรียนดีๆนะครับเพราะว่าผู้ปกครองขาดความเข้าอกเข้าใจตรงนี้นะครับทีนี้ฝ่ายบริหารก็เลยต้องมีโครงการโรงเรียนครอบครัวก่อนที่จะทำโรงเรียนครอบครัวก็ต้องทำกระบวนการจัดเวทีมีผู้ปกครองมีกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานกับเด็กเหมือนกับท่านพูดบอกไปเลยว่าจะไปทำโครงการนี้น่าจะไปทำโครงการนี้ทำไม่ได้ครับต้องหล่อล้อมจิตใจเขาต้องเล่นเกมเล่นกิจกรรมนันทนาการก่อนให้คุ้นเคยกันทุกรูปแบบนั่นแหละและที่นี้ก็ทำทุกรูปแบบถ้านันทนาการแล้วก็จะต้องให้เขาได้เขียนออกมาว่าอนาคตเขาอยากเป็นอะไรบางคนอยากเป็นตำรวจบางคนอยากเป็นครูบางคนเด็กบางคนหนึ่งที่โรงเรียนอาจารย์ประสูติเพลิงไม่อยากเป็นอะไรครับอยากเป็นเกษตรกรสืบทอดจากพ่อแม่พ่อแม่เขาทำเกษตรอินทรีย์อันนี้ผมภาคภูมิใจมากนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราทำขบวนการแล้วทุกโรงเรียนทำโครงการไม่เหมือนกันโครงการที่ผมทำหลักสูตรพร้อมกันทุกโรงเรียนเมื่อได้คณะทำงานแล้วก็ทำลงทำวิชาชีวิตนะครับทำวิชาชีวิตวิชาหนึ่งวิชาชีพนี่หลักสูตรแล้วก็วิชาชุมชนแล้วก็วิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นวิชาภูมิปัญญาท้องถิ่นจะลึกสืบค้นหมู่บ้านนี้เกิดมาจากไรใครเป็นคนเกิดก่อจากหมู่บ้านนะครับแล้วก็ให้เด็กได้เรียนของวิชาชุมชนนะครับวิชาชุมชนนี้คล้ายๆกับชุมชนมีอะไรของดีในชุมชนนะครับมีอะไรบ้างแล้วก็วิชาชีพวิชาชีพนี่คือวิชาที่ทำอย่างหมู่บ้านผมทำหลายอย่างหลังหมู่บ้านก็ทำโอ่งอ่างกระถางสวยนี่หมู่บ้านทำโอ่งแล้วหมู่บ้านก็ทำข้าวหลามบางหมู่บ้านก็ทำทอเสือกกมาหมู่บ้านก็ทำจัดสารบางหมู่บ้านก็ทำเกษตรอินทรีย์ทุกโรงเรียนทำไม่เหมือนกันนะครับก็สุดแล้วแต่โรงเรียนไหนที่จะทำนี่คือวิชาชีพนะครับวิชาชีวิตนี่คือผู้ปกครองนะครับวิชาของผู้ปกครองจะต้องรู้ว่าลูกตื่นขึ้นทำอะไรบ้าง5หลักที่ท่านเคยเขตเคยให้พวกท่านทำนั่นแหละครับทำอะไรได้ตื่นมาได้ล้างจานช่วยพ่อแม่ไหมทำอะไรนะครับนี่คือวิชาที่เราทำหลักสูตรร่วมกันนะครับ
เมื่อทำหลักสูตรร่วมกันแล้วก็ทำขบวนการนะครับทุกโรงเรียนนั้นก็ทำโครงการไม่เหมือนกันผมยกตัวอย่างทอเสือกกนะครับผมจะเชื่อว่าทอเสือกกนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ทอเสือกกนี้นักเรียนจะต้องไปสืบค้นกกเขาปลูกยังไงต้องไปหาผู้รู้เขาปลูกยังไงนะครับกี่เดือนนะครับถึงจะเอามาทอเป็นเสือได้นะครับนี่คือวิชาของวิชาภาษาไทยใช่ไหมครับมันจะเชื่อมมันจะถักทอกันไปนะครับเด็กจะต้องไปเขียนแล้วครับไปสืบค้นในชุมชนไปเขียนนี่คือภาษาไทยนะครับแล้วก็ไปทอว่าจะทอเสือกกก็ต้องไปเรียนเรื่องกกก่อนหลังจากนั้นก็มาย้อมมาผ่ามาย้อมและก็ทอเป็นเสือให้เขาได้เขียนเรียนทุกระบบเหมือนกับมีข้อมูลในมือเหมือนกับในการเรียนแล้วก็ต้องลงมือทำนะครับหลังจากนั้นก็เด็กก็จะลงมือทำนะครับจัดเวทีเสร็จปุ๊บก็ค่อยให้เขาทำทอเสือกกทำอะไรแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกันนะครับและก็คล้ายๆกับผมไม่ใช่พูดนะครับทางเขตนั้นเป็นวิชาการแต่ไม่ได้ลงมือทำเรียนวิชาการเฉยๆแต่หากโรงเรียนครอบครัวนี่เรียนแล้วได้ลงมือทำนะครับได้ลงมือทำและก็เป็นกิจกรรมหนึ่งเรียนด้วยทำด้วยทีนี้เรียนด้วยทำด้วยเมื่อเรียนเสร็จปุ๊บจะต้องมีหนังสือเล่มเล็กละนะครับมีหนังสือเล่มเล็กของตัวเองได้ถอดบทเรียนด้วยทำแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำอะไรขึ้นนะครับแล้วก็มีเวทีอีกเวทีหนึ่งคือการถอดบทเรียนนะครับทุกคนจะได้ข้อมูลหมดในตัวเองว่ามีหลักฐานว่ามีหนังสือเล่มเล็กตัวเองว่าที่จะให้มีหนังสือเล่มเล็กนี้ผมก็ต้องอาศัยครูอาครับที่โครงการละกันอ่านแกวาดการ์ตูนระดับประเทศนะครับเป็นงบประมาณของเทศบาลเอาเด็กนักเรียนโรงเรียนครอบครัวนี่แหละมาวาดการ์ตูนมาวาดแล้วก็ลงสีลงอะไรให้มันใช้ได้เข้มข้นนะครับต้องสอดเนื่องกันนะครับหลังจากที่ทำสมุดเล่มเล็กแล้วเขาก็ภูมิใจครับว่าเขาได้ทำสิ่งนั้นได้ภูมิใจนะครับทีนี้เมื่อถอดบทเรียนแล้วปี57ผมเล่านี่ปี57นะครับเมื่อถอดบทเรียนแล้วปุ๊บทีนี้ผมมาคิดว่ากับฝ่ายบริหารกับท่านปลัดบอกว่าถ้าหากเราจะทำงานในชุมชนนี้ไม่มีเครื่องมือเหมือนกับทหารไม่มีปืนนะครับจะไปรบกับข้าศึกไม่ได้นะครับผมก็ต้องอาศัยบุคลากรของโรงเรียนคือครูบาอาจารย์ไปเรียนรู้ที่ไหนบ้างครับลำไปมาศพัฒนาลุ่งอรุณภูเรืออันนี้ผมลงทุนให้คณะครูนี้ไปเอาวิชาที่โรงเรียนที่สำเร็จแล้วเขาสามารถแล้วถ้าหากเราจะใช้คนเราใช้โดยไม่มีเครื่องมือไม่มีศักยภาพที่จะไปต่อกับเขาจะไปต่อรองกับเขานี่ทำไม่ได้นะครับฉะนั้นเราจะต้องหาองค์ความรู้ให้บุคลากรของเราคณะครูนะครับผมว่าผมจะเล่าก่อนแล้วก็จะให้ท่านอาจารย์สุภฤกษ์ในเรื่องการปฏิบัติของโรงเรียนนะครับทีนี้คือสิ่งที่ภาคภูมิใจสิ่งที่เกิดกับเด็กครับเด็กได้รู้ในการลงมือทำใจเย็นขึ้นได้ทำงานเป็นกลุ่มนะครับรู้ว่าผลประโยชน์ในการทำอาชีพนั้นพ่อแม่ทำอย่างนี้เองนะครับโรงเรียนได้อะไรโรงเรียนที่ผมทำโรงเรียนครอบครัวนี้โรงเรียนผม7โรงเรียนเข้าไปได้เขตหมดครับไประดับสูงไปสกลนครหมดทุกโรงเรียนนะครับเพราะเขตส่งไปในเรื่องวิชาชีพในเรื่องของวิชานี้ครับส่งไปทุกโรงเรียนได้เกรดดีๆนะครับได้ระดับดีนะครับทุกโรงเรียนนะครับที่ทางเทศบาลสนับสนุนทีนี้มาปี58นะครับปี58ก็หลังจากเราไปเอาความรู้ให้บุคลากรของเราแล้วนะครับก็อยากให้ท่านครูที่สอนได้ทำกิจกรรมนั้นก็มอบหน้าที่ให้ท่านอาจารย์สุภฤกษ์ที่เป็นคนที่เป็นครูที่ควบคุมโครงการและทำกิจกรรมนี้ครับเรียนเชิญ
ขอบคุณครับเรียนท่านวิจกรแล้วก็สวัสดีพี่น้องภาคีเครือข่ายทุกท่านนะครับทุกคนมาต่างมีความหวังตั้งใจอยากจะได้สิ่งแปลกใหม่นะครับผมก็มาเหมือนกันความหวังของผมก็เหมือนท่านนะครับเราอยู่กันคนละพื้นที่แนวทางการปฏิบัติอาจจะไม่เหมือนกันแต่จากที่ฟังท่านเล่ามาระดับของเด็กประถมจะมีพฤติกรรมค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่บริบทไหนคล้ายกันครับเด็กไม่เอางานติดโทรศัพท์คบเพื่อนตะพึดตะพือเลยครับบ้านผมใช้คำว่ามันไปตะพึดตะพือเลยนะทีนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นบุญเนาะของเทศบาลที่ว่าได้ไปจับจุดการจัดการศึกษาของเด็กนะครับก่อนที่ผมจะนำเข้าไปสู่ในการจัดการเรียนการสอนในห้องผมขออารัมภบทรอบนอกนิดนึงเพื่อนำสู่ความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับก่อนอื่นที่ท่านจะฟังในส่วนการจัดการเรียนของผมขอให้ท่านพักการเรียนรู้ของโรงเรียนของท่านไว้ก่อนไม่อย่างนั้นมันจะสับสนกันครับที่ท่านรองพูดเมื่อกี้นะครับว่าส่งวิทยากรส่งทีมงานเข้ารับการอบรมนะครับก็คือโรงเรียนลำปีมาศพัฒนาซึ่งเราหลายๆท่านเข้าใจนะครับทราบว่าโรงเรียนลำปีมาศพัฒนาไม่ได้จัดการเรียนการสอนเหมือนพวกเรานะครับเขาเรียนผ่านประสบการณ์เรียนผ่านการทำกิจกรรมโครงงานตั้งแต่อนุบาลถึงมัธยมเพราะงั้นเขาจะไม่สนใจอะไรเหมือนพวกเราเลยครับโอเน็ตเขาไม่สนใจเลยนะครับโรงเรียนที่สองที่ไปฝึกประสบการณ์ด้วยก็คือโรงเรียนเทศบาลโนนชัยอันนี้ก็คล้ายกันครับก็เรียนรู้ผ่านประสบการณ์เหมือนกันที่ขอนแก่นนะครับซึ่งช่วงปิดเทอมเมื่อกี้ก็ได้ไปจากการอบรมอยู่ที่ภูเรือนะครับ5วันก็เก็บประสบการณ์ที่เราคิดว่าเรายังไม่มีมาปรับใช้กับโรงเรียนของเรานะครับอันนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากอบท.นะครับเทศบาลเมืองแก่ให้การสนับสนุนทุกขั้นตอนทีนี้กลับมาสู่การจัดการเรียนการสอนของพวกเราเหมือนท่านรองพูดเมื่อกี้นะครับว่าทุกโรงเรียนในเทศบาลเมืองแก่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนครอบครัวผ่านกิจกรรมที่ไม่เหมือนกันครับแล้วแต่บริบทของโรงเรียนนั้นว่าเขาต้องการอะไรหรือพื้นเพของโรงเรียนเขาทำอะไรอยู่นะครับซึ่งในการจัดกิจกรรมลักษณะนี้จะทำให้นักเรียนได้สืบทอดนะครับภูมิปัญญาท้องถิ่นของเขาไม่ให้สูญหายไปนะครับครับในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนผมเป็นโรงเรียนครอบครัวที่ผมดูแลโครงการนะครับเปิดเทอมพฤศจิกายนนี้เป็นโครงการ2โครงการแรกผ่านไปแล้วนะครับให้ชื่อว่าโครงการดินดีมีพลังหลายๆท่านคงจะแปลกใจนะครับว่าแค่ดินดีมีพลังมันจะช่วยให้นักเรียนรู้อะไรได้บ้างนะครับอันนี้เข้าสู่ห้องเรียนนะครับกิจกรรมที่ผมใช้กลุ่มตัวอย่างคือเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับซึ่งเป็นเด็กในการประจำชั้นของตัวกับผมเองนะครับถามว่าแล้วทำไมไม่ทำทั้งหมดหลักสูตรที่ผมใช้เป็นหลักสูตรบูรณาการนะครับซึ่งจะใช้วิชาภาษาไทยใช้วิชาวิทยาศาสตร์ใช้วิชาการงานพื้นฐานอาชีพในสาระของงานเกษตรนะครับแล้วก็ใช้หลักสูตรเขาเรียกสาระเพิ่มเติมนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องในการตัดสินบางตัวชี้วัดนะครับที่เกี่ยวข้องกันเพราะงั้นเราสอนวิชาเดียวครับดินนี้มีพลังตัดสินได้วิชาที่ผมพูดมาบางสาระที่เกี่ยวข้องนะครับตัวชี้วัดบางตัวชี้วัดเช่นอ่านออกเขียนได้ท่านลองพูดไปแล้วว่าอ่านออกเขียนได้ผมเอาไปประเมินตอนไหนครับหนังสือเล่มเล็กครับหนังสือเล่มเล็กให้ทุกอย่างเลยครับเขียนออกมาเขียนเรื่องภาษาไทย
่านออกภาษาไทยวาดภาพศิลปะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ทุกอย่างจากตรงนั้นอันนั้นเป็นกิจกรรมท้ายๆนะครับทีนี้ถามว่าจะเริ่มโครงการยังไงอ่ะผู้ปกครองมีปัญหาไหมหลายๆท่านนะครับจัดการเรียนการสอนลักษณะนี้ล้มเหลวเพราะอะไรผู้ปกครองไม่เข้าใจครับอย่าว่าผู้ปกครองเลยครับนักเรียนยังถามครูเลยตกลงครูสอนวิชาอะไรแน่ๆเอาทุกเรื่องเลยครับหลังจากนั้นเด็กก็จะเริ่มเข้าใจถามว่าเราจะทำให้เด็กเข้าใจได้ยังไงเริ่มการเปิดโครงการเลยครับทีนี้ก่อนที่มันจะเป็นดินดีมีพลังเชิญครับประสานชุมชนเชิญผู้ปกครองที่เด็กอยู่ในห้องนั้นมาให้หมดนะครับเชิญผู้นำชุมชนครับกรรมการสถานศึกษาครับเชิญคณะกรรมการอบต.นายกเทศบาลครับมาคุยกันวันเปิดโครงการครับว่าต่อไปนี้เด็กกลุ่มนี้จะมีการจัดการเรียนการสอนลักษณะโดยอย่างนี้โดยมีคุณครูคนนี้เป็นคนขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ในระยะตอนแรกก็ยังไม่ได้ชื่อโครงการนะครับว่าตกลงมันจะเป็นโครงการอะไรแน่ๆประสานความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและชุมชนครับให้สะท้อนความต้องการผู้ปกครองเด็กครูเทศบาลนะครับสุดท้ายเราก็สรุปไปตามท้องถิ่นของเราซึ่งท้องถิ่นของผมเป็นท้องถิ่นเกษตรอินทรีย์นะครับซึ่งพวกท่านจะได้ยินว่าเกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์นะครับยอมใหญ่อยู่ตรงนั้นนะครับก็ต้องการสืบทอดผู้ปกครองก็สรุปว่าถ้างั้นก็ทำในเกี่ยวส่วนที่เกี่ยวข้องกับเกษตรอินทรีย์ทีนี้ครูมีคำถามว่าแล้วเกษตรอินทรีย์น่ะมันกว้างแค่ไหนนะครับถามว่าทำไมต้องถามลักษณะอย่างนี้เพื่อต้องการสร้างทางเลือกไงครับให้มันเล็กลงครับเพราะถ้าเกิดเราพูดเกษตรอินทรีย์โอ้โหครอบจักรวาลเลยครับไม่รู้จะทำยังไงมันถึงจะจบภายใน20สัปดาห์หรือว่า18สัปดาห์หรือ1เทอมที่เราพูดถึงการจัดการเรียนของผมอยู่ในชั่วโมงเรียนนะครับคือวันพุธเริ่ม 13:00 น.ไปจนถึง 15:00 น.เป็นของผมครับนะบรรเลงเลยครับบูรณาการตามโปรแกรมที่วางแผนไว้หลังจากผู้ปกครองอนุมัติออกมาแล้วว่าเกษตรอินทรีย์กลุ่มย่อยลงมาให้เล็กที่สุดคืออะไรที่จะทำให้เป็นเกษตรอินทรีย์ได้สรุปกันว่าดินต้องดีก่อนนะครับเกิดโครงการขึ้นมาว่าดินดีมีพลังครับผมก็เขียนเป็นโครงการเลยครับทีนี้โครงการหัวข้อใหญ่ดินดีมีพลังจากนั้นหัวข้อในการจัดการเรียนการสอน15สัปดาห์ก็เริ่มจากประวัติความเป็นมาวิธีการประวัติความเป็นมาเราสืบค้นจากชุมชนเด็กสามารถหาความรู้จากชุมชนได้แล้วมานำเสนอครับทุกบทเรียนเด็กจะต้องถอดความรู้ให้ได้บางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินเอ๊ะอะไรถอดความรู้นะครับคือที่เขาไปเอามาน่ะเขารู้จริงๆหรือว่าเขาไปลอกเอามาให้เขาพูดเองนะครับเด็กก็พูดได้บ้างไม่ได้บ้างมันต้องอาศัยระยะเวลาวันนี้ชั่วโมงนี้ยังไม่ได้ชั่วโมงต่อไปเอาใหม่นะครับเราจะยืดหยุ่นการจัดการเรียนการสอนจะไม่ฟิกนะครับแต่คำว่ายืดหยุ่นของผมคือ15สัปดาห์ต้องจบครับบางครั้งงานมันไม่จบนะตอนเย็นเด็กก็ต้องไปต่อทำต่อที่บ้านนะครับอันนั้นคือการจัดการเรียนการสอนบล็อก15ชั่วโมงดินดีมีพลังครบเลยครับทำได้อย่างสมบูรณ์แต่ว่าณจุดตรงนั้นเนี่ยครูจะต้องฟิกให้ได้จับจุดเด็กให้ได้เพราะเราเรียนไม่มีระบบเอามาอีกแล้วใช่ไหมครับไม่มีระบบมันแบบไหนกันแน่ผมมีแนวคิดว่าถ้าให้เด็กนั่งเรียนแถวหน้าแถวหลังใช่ไหมครับท่านที่เป็นครูท่านจะทราบนะครับว่าเด็กที่เรียนไม่เก่งมันจะอยู่ข้างหลังแล้วเวลาครูสอนมันจะหลบผมจับจุดได้เพราะเด็กนั่งอยู่ข้างหลัง 4-5 คนมันชอบเอาเกมขึ้นมานั่งเล่นเปลี่ยนใหม่ครับถึงชั่วโมงสอนของผมยกโต๊ะเก้าอี้ออกให้หมด
ชิดฝาเลยครับแล้วเด็กก็มานั่งล้อมแบบนี้นะครับอย่างนี้คือเสมอภาคครูเห็นหมดเด็กไม่กล้าเล่นครับได้ผลครับเพราะเห็นหมดครับไม่รู้จะเอาอะไรออกมาเล่นเห็นหมดเราพูดในเนื้อหาสาระที่เรียนแบบนี้ครับแล้วถามว่าเอ๊ะแล้วการจัดการเรียนของผมล่ะเข้าไปทางไหนอีกถ้าเป็นชั่วโมงเช้าจะให้เด็กๆทำกิจกรรมจิตศึกษาเข้ามาอีกแล้วนะครับตัวหนึ่งบางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินจิตศึกษามันคืออะไรเป็นกิจกรรมที่ใช้เตรียมความพร้อมตอนเช้าครับเด็กเข้ามาหลังจากเด็กมาจากบ้านมีปัญหาไม่ได้กินข้าวแม่ไม่อยู่ทะเลาะกันมาไม่ได้ตังค์มั่งทุกอย่างนะครับนักเรียนมาตอนเช้าเนี่ยจะมีปัญหาเยอะมากทำไงล่ะเขาจะพร้อมที่จะเรียนต่อไปต้องเอามาปรับอุณหภูมิครับผมใช้คำว่าปรับอุณหภูมิคือมานั่งล้อมวงครับนั่งล้อมวงนั่งกับพื้นเลยครับครูนั่งด้วยครับหัวเข่าชนกันทุกคนหัวเข่าชนกันไม่มีสูงไม่มีต่ำแล้วครูถ่ายทอดความรู้สึกของครูออกไปกับเด็กผ่านเด็กทุกคนได้พูดอะไรให้ฟังตอนเช้าพูดออกมาให้หมดสิ่งที่ไม่สบายใจพูดออกมาให้หมดแล้วครูก็จูนอุณหภูมิให้เข้ากันแล้วทีนี้หลังจากเด็กพูดเสร็จหมดแล้วครูก็ปรับนะครับอย่างนี้เหตุผลมันเป็นอย่างนี้นะที่ก็เป็นอย่างนี้เด็กมันเป็นอย่างนี้นะพร้อมหรือยังพร้อมใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับพร้อมแล้วนั่งเรียนได้นะครับแต่ถ้าเป็นชั่วโมงบ่ายชั่วโมงบ่ายครับไม่ใช่เข้ามาปั๊บเรียนเลยนะครับถ้าเด็กอยู่ในชั่วโมงบ่ายจะใช้วิธีการบอดี้สแกนให้เด็กพักตัวเองก่อนครับหลังจากที่พักเที่ยงทานข้าวเสร็จวิ่งเล่นเหงื่อแตกพักนะครับเปิดประลมในห้องให้มันเย็นๆโต๊ะไม่มีนะครับนั่งหันหลังให้กันเป็นวงกลมแล้วก็ทิ้งตัวลงนอนง่ายๆครับตามภาษาพระบอกพิจารณาก่อนตายเนาะผมใช้คำว่าบอดี้สแกนก็นอนนะครับประมาณสัก5นาทีถึง10นาทีในช่วงที่นอนไม่ใช่ให้นอนเฉยๆนะครับ1ที่ผมถามก็คือเขาเรียกอะไรเครื่องเสียงความถี่ปรับสมองนะครับเขาเรียกอะไรบอกไม่ถูกก็เปิดคลอเบาๆเป็นเพลงทำสมาธินะครับเด็กก็จะนอนฟังหลับตานะครับไม่ให้ลืมตาทุกคนในช่วงที่เด็กนอนอยู่เราก็จะพูดให้เขาฟังเรื่องของตัวตนของตัวเองนะครับให้เขารู้ว่าแขนขาเป็นยังไงพูดอย่างเงี้ยกระเพาะเป็นยังไงกลางวันเล่นมาเหนื่อยให้พักผ่อนสมั่งจะได้เตรียมความพร้อมอะไรเงี้ยเด็กสงบจริงๆนะครับหลังจากสิบนาทีขึ้นมาเราก็เริ่มเรียนต่อตามปกติครับและทีนี้การจัดการเรียนตามโปรแกรมที่เราจัดไว้15ชั่วโมงนะครับก็หลังจากโปรแกรมตัวนั้นเสร็จเนี่ยมันจะเกิดงานนะครับบางท่านอาจจะมองไม่ออกว่ามันจะเกิดงานยังไงเนาะผมใช้คำว่าโครงงานนะครับเพราะการเรียนของผมผ่านประสบการณ์โครงงานเด็กจะทำอะไรเด็กต้องรู้แล้วถามว่าทำไมต้องทำตัวนี้เด็กต้องตอบได้ถามว่าเด็กทำได้ฟิกเหมือนเด็กมัธยมปลายไหมไม่หรอกครับเด็กตอบได้ตามที่เขารู้ตามที่เขาเห็นเท่านั้นนะครับเขาจะตอบตามหลักทฤษฎีวิชาการไหนไม่หรอกครับคือตามที่เขาเห็นเราก็อิงไปตามที่เขาเห็นนั่นแหละก็ถือว่าเขาผ่านประสบการณ์ตรงนั้นแล้วก็ถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือเล่มเล็กที่ท่านสมพรพูดนะครับก็หลังจากนั้นก็เตรียมเป็นโครงงานนำเสนอกิจกรรมของอบต.ต่อไปนะครับโอเคขอบคุณมากครับ